เหรียญ2525นะครับเป็นเหรียญ1บาทด้านหน้าเป็นรูปพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับด้านหลังเป็นรูปวัดพระแก้วนะปีพ.ศ. 2525 1บาทข้างล่างเลขไทยข้างหลังเป็นเลขอาหรับอีกเลข1นะครับข้างล่างเป็นรูปกระทรวงการคลังนะเหรียญนี้นะบังเอิญเหลือเกินนะครับทั้งสองเหรียญนะครูมาไปเจอในตลาดนัดนะในตลาดนัดเปียนนนะครับสองเหรียญนะเขาคิดเหรียญละ65 บาท130 บาทนะก็ถือว่าโอเคถ้าเราหาไม่ได้เลยนะ130 บาทนะก็ถือว่าไม่แพงถ้าเราอยากสะสมเพราะปัจจุบันอาจจะหายากนะก็ขึ้นกับเราซื้อเราขายแต่บังเอิญว่า2เหรียญนี้ได้มาจากการซื้อนะอยู่ในราคาเหรียญละ65 บาทนะ2เหรียญก็นะ130 บาทนะก็อยากได้พอดีนะครับก็เลยนะถือโอกาสนะเก็บซื้อเข้ามานะบังเอิญว่ามีแม่ค้ามาขายนะอยู่เจ้าหนึ่งนะข้างหน้าตลาดนะเมื่อประมาณวันที่20นะ20กว่าๆนะที่มีตลาดนัดในตลาดเปียโนนะครับก็ถือว่าสวยดีนะครับนะไม่มีก็บังเอิญพบเจอก็เลยถือโอกาสเก็บเข้ามานะดีกว่าต้องไปหาไกลๆนะสะสมทีละเล็กทีละน้อยนะครับนะเป็นเหรียญ1บาทด้านหน้าเป็นรูปพระเจ้าอยู่หัวด้านหลังเป็นรูปวัดพระแก้วนะซึ่งเป็นวัดที่นะมีความสำคัญที่สุดในประเทศไทยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับ